เรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนสำคัญที่เราทุกคนต้องเคารพกฎจราจรนะคะทางม้าลายเป็นสัญลักษณ์บอกเลยว่าเป็นทางคนข้ามแต่เมื่อเห็นทางม้าลายไฟเขียวปุ๊บคนข้ามแต่รถไม่หยุดมันก็เลยเกิดภาพนี้อีกแล้วค่ะอีกแล้วต้องพูดคำว่าอีกแล้วฮะคุณผู้ชมค่ะช่วงหนึ่งก่อนหน้านี้เกิดเคสของคุณหมอกระต่ายเนี่ยนะคะเราก็รณรงค์กันอย่างจริงจังเลยนะครับสุดท้ายมันภาพเหล่านี้มันกลับมาวนลูปอีกแล้วค่ะนี่เป็นวงจรปิดบริเวณทางม้าลายปากซอยเจริญกรุง65คุณผู้ชมมองไปไกลๆฝั่งขวาหน้าจอผู้ชมเห็นสัญลักษณ์ไฟเขียวคนข้ามใช่ไหมคะครับไฟเขียวแล้วฉันข้ามได้ผู้บาดเจ็บเนี่ยก็เดินข้ามไปแทบจะกลางถนนแล้วอะค่ะจู่ๆรถแท็กซี่ขับมาด้วยความเร็วพุ่งชนจนร่างของชายหนุ่มกระเด็นไปไกลเหตุการณ์นี้เพจเจ๊มอยวีนิวโพสต์เอาไว้พร้อมกับระบุว่าความประมาททำให้ผู้อื่นบาดเจ็บไฟเขียวให้คนเดินข้ามแล้วยังเป็นทางม้าลายชนจนกระจกแตกกระเด็นไปไกลผู้หญิงในเหตุการณ์ก็รีบวิ่งเข้าไปช่วยขับรถแล้วควรมีวินัยจราจรด้วยอย่าสักแต่จะขับไม่สนใจโลกโชคดีคนโดนชนไม่เป็นอะไรมากสอบถามพยานที่เห็นเหตุการณ์พี่วินมอเตอร์ไซค์แถวนั้นนะคะชื่อพี่อเนกพี่อเนกบอกว่าผมก็เห็นคนข้ามปกตินะแต่แท็กซี่มาเลนขวาแล้วมาเร็วมากชนอย่างแรงเลยจนคนข้ามเนี่ยกระเด็นถูกกระจกแตกและกลิ้งลงจากรถก็เลยรีบวิ่งเข้าไปอุ้มมาตรงทางเท้านะคะแล้วก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพราะว่ามีบาดแผลบริเวณฝ่ามือข้อศอกและหัวไหล่ก็รีบโทรประสานรถพยาบาลนำผู้บาดเจ็บไปส่งหาหมอนะคะพี่อเนกบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เอาตรงๆไหมล่ะมันไม่ค่อยเป็นข่าวแต่ความจริงมันเกิดบ่อยมากนะแล้วถนนเส้นนี้ก็ขับกันเร็วช้ำไม่ค่อยมองสัญญาณไฟจราจรบางคนเนี่ยบางทีคนข้ามเขาก็ไม่กดสัญญาณไฟก็อยากจะฝากทั้งผู้ใช้รถใช้ถนนขับกันเบาๆหรือมีป้ายมาติดมาเตือนกันหน่อยว่านี่เป็นเขตชุมชนเพื่อให้ทุกคนเพิ่มความระมัดระวังกันมากขึ้นทั้งคนขับและคนข้ามค่ะ